อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีร่วมกับบริษัท S&C Emporium จำกัดโดยชิมไปบ่นไปตั้งใจเสนอมือตามล้อลอยพุ่งเรื่องอื่นไม่ยุ่งเรื่องเที่ยวกินข้าวไปกินไปเที่ยวท่องทั่วไทยไปด้วยกันหมุนตามล้อล่อเต็มพุงร่วมเดินทางโดยผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพื่อผลผลิตที่ดีกว่าตราสอนแดงบริษัทปตท.จำกัดมหาชนง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1ผลิตภัณฑ์สีไทยซุปเปอร์แวร์ผลิตภัณฑ์สตาร์เวลAJ เครื่องเล่น DVD และเครื่องเล่นคาราโอเกะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Blue Go Coffee กาแฟชมดแท้ 100% อาหารอร่อยมีอยู่มากมายหลายชนิดแต่ละชนิดแต่ละจังหวัดของไทยก็มีจุดเด่นของความอร่อยที่มากมายที่โดดเด่นทั้งเรื่องของรสชาติรูปลักษณ์ของอาหารที่มีสีสันสะดุดตาจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกเพราะเสน่ห์ปลายจวักของพ่อครัวแม่ครัวไทยที่อยู่ตามร้านอาหารทั่วประเทศนั้นมีมากมายจนเราอดใจไม่ไหวที่จะต้องเดินทางไปเสาะแสวงหาเป็นตัวแทนไปหาของอร่อยทั่วไทยมาให้ท่านได้รู้ซึ้งถึงรสชาติความอร่อยทั่วไทยที่ไม่ว่าจะหลบซ่อนความอร่อยอยู่ที่ไหนเราก็จะตามไปเสาะแสวงหามาให้ท่านชิมในหมุนตามล้อล่อเต็มพุงช่วงหมุนตามล้อสนับสนุนโดย Starwell สินค้าหรูคู่ครัวคุณผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง่วนศูนย์ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียง Blue Go Coffee กาแฟชมดแท้ 100% เลี้ยงตามระบบนิเวศธรรมชาติเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพื่อผลผลิตที่ดีกว่าตราสอนแดงStarwell สินค้าหรูคู่ครัวคุณผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง่วนศูนย์ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียง Blue Go Coffee กาแฟชมดแท้ 100% เลี้ยงตามระบบนิเวศธรรมชาติเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพื่อผลผลิตที่ดีกว่าตราสอนแดงสวัสดีค่ะเคนโกะวริศราสัจยานะคะวันนี้อยู่กับรายการมุนตามล้อล่อเต็มพุงนะคะและเช่นเคยค่ะวันนี้เคนโกะก็พามาเที่ยวนะคะที่บ้านบางพัดนะคะจังหวัดพังงาค่ะและจะเห็นด้านนี้นะคะนี่เลยบรรยากาศจะดูออกชิลนะคะแล้วก็ดูแบบเป็นกันเองกันเองแต่ว่าจะมีอะไรน่าสนใจนั้นตามเคนโกะมาเลยค่ะบ้านบางพัดหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางป่าโกงกางขนาดใหญ่มีลำน้ำจากทะเลพังงาในตำบลบางเตยพาดผ่านอดีตถูกเรียกขานในนามว่าบ้านลิงเพราะมีฝูงลิงนับร้อยตัวอาศัยอยู่แต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบางพัดโดยมีการย้ายเข้ามาอยู่ครั้งแรกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2496ค่ะซึ่งในครั้งแรกนั้นสถานที่ตรงนี้เป็นที่ปลูกกระท่อมสำหรับพักตอนออกมาหาปลาในยามค่ำคืนเพียงไม่กี่หลังเท่านั้นแต่พอเห็นว่าเป็นทำเลดีสามารถออกทะเลได้ตลอดชาวบ้านจึงทยอยมาปลูกเรือนอยู่จนเป็นชุมชนบ้านบางพัดในปัจจุบันค่ะไม่เพียงบรรยากาศดีเท่านั้นนะคะที่นี่ยังถือว่าเป็นสถานที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทั้งป่าชายเลนและสัตว์น้ำจนเป็นที่รู้จักสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะที่ทำให้ใครหลายๆคนมาแล้วบอกว่าไม่เสียเที่ยวเลยค่ะThank you.
ันนี้ก็คือวิถีความเป็นอยู่นะคะของชาวบ้านนะคะที่นี่นะคะก็ความเป็นอยู่เรียบง่ายมากสินค้าก็ราคาไม่แพงนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่นะคะอยากจะมาเที่ยวนะคะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีนัดพิเศษนะคะมาถึงทะเลแล้วมาถึงจีนนะคะวันนี้ต้องมีอาหารทะเลลงท้องนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านอะไรนั้นและอาหารจะพิเศษขนาดไหนนะคะอดใจรอสักครู่เดี๋ยวเจอกันในช่วงหน้าค่ะอารีค่ะทั้งหมดนี่คิดยังไงคะราคาอ๋อขายเป็นเซตอะค่ะก็ขายเป็นรายหัวนะคะหัวละ250อันนี้จัดประมาณตัวละ4คนก็ 1,000 บาทอะค่ะไม่แพงค่ะท่านผู้ชมคะตามรอรอเต็มทุกช่วงอร่อยตามล้อสนับสนุนโดย Starwell สินค้าหรูคู่ครัวคุณผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง่วนสูตรผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงบลูโกลคอฟฟี่กาแฟชมดแท้ 100% เลี้ยงตามระบบนิเวศธรรมชาติเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพื่อผลผลิตที่ดีกว่าตราสอนแดง Starwell สินค้าหรูคู่ครัวคุณผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง่วนสูตรผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียง Blue Gold Coffee กาแฟชมดแท้ 100% เลี้ยงตามระบบนิเวศธรรมชาติเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพื่อผลผลิตที่ดีกว่าตราสอนแดงนะคะวันนี้เราก็จะมาทานอาหารทะเลสดๆใหม่ๆและที่สำคัญราคาไม่แพงค่ะวันนี้เราก็อยู่กับยะอารีนะคะนี่เลยสวัสดีค่ะยะอารีค่ะอยากจะถามนิดนึงนะคะว่าวันนี้มีเมนูอะไรที่แบบเด็ดๆแล้วแบบคนมาเนี่ยต้องสั่งทุกครั้งค่ะที่เด็ดๆนะคะมีปูม้ากุ้งเชบวยกั้งหอยชักตีนนะคะสดๆจากทะเลที่นี่เลยค่ะนี่แค่ออเดิร์ฟนะคะอดใจไม่ไหวแล้วยะอารีค่ะขออนุญาตไปสั่งอาหารด้านในกันเลยนะคะค่ะเชิญค่ะที่ยะอารีนะคะแนะนำไปเมื่อสักครู่ตอนนี้มาอยู่ตรงหน้าเคงกบหมดแล้วค่ะนี่เลยนะคะแต่ละอย่างหน้าตาน่าทานมากๆนะคะอยากจะให้ยะอารีเนี่ยเป็นคนแนะนำนะคะว่าแต่ละเมนูเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างนะคะเมนูแรกก็นะคะกุ้งกุ้งมะขามากุ้งซอสมะขามกุ้งซอสมะขามใช้กุ้งแชบ๊วยทำมะขามค่ะแล้วก็เมนูต่อไปปูม้านึ่งอะค่ะอันนี้นะคะเมนูนู้นก็กุ้งอบเกลือกุ้งอบเกลือก็ใช้ด้านนี้ด้านนั้นนะคะแล้วก็มีเมนูหอยชักตีนปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะแล้วก็กั้งทอดกระเทียมอะค่ะซึ่งได้ยินมาว่ากั้งเนี่ยใน1เดือนจะมีอยู่แค่ไม่กี่วันค่ะไม่กี่วันนะคะก็เราจะเก็บไว้ไม่ได้อะค่ะค่ะแล้วถามนิดนึงนะคะยักษ์อารีค่ะทั้งหมดนี่คิดยังไงคะราคาอ๋อขายเป็นเซตอะค่ะก็ขายเป็นรายหัวนะคะหัวละ250อันนี้จัดประมาณตัวละ4คนก็ 1,000 บาทอะค่ะไม่แพงค่ะท่านผู้ชมคะคือ 1,000 บาทหัวละ250บาทคือปูนี่ก็ตัวเบ้งๆกุ้งนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงตัวใหญ่มากและที่สำคัญนี่กั้งใน1เดือน
จะมีอยู่แค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะแต่ละเมนูที่วันนี้ยะอารีนะคะนำเสนอกันนะคะเดี๋ยวเคนโกะขออนุญาตนะคะลองชิมสักหนึ่งเมนูละกันเนาะอยากจะลองทานหอยนะคะหอยญาติยะค่ะสาธิตนะคะการแกะหอยแบบผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพนะคะว่าเทคนิคการแกะหอยเป็นยังไงได้ค่ะวิน่ารักอ่ะบอกแล้วกันเองมากเห็นนะคะอุ้ยขอบคุณค่ะโอ้โหเดี๋ยวน้ำจิ้มต้องแซ่บๆใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะแซ่บมากแล้วก็หอยเนี่ยสดหวานกรอบอร่อยสุดๆค่ะ 1,000 บาทคุ้มมากๆโอ้ยนะคะแต่ละเมนูนี่พูดเลยนะคะว่าเคนโกะอยากจะแบบเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมนะคะที่รับชมอยู่ทางบ้านมาทานกันได้นะคะสำหรับครัวอารีนะคะบางหมากบ้านบางพันนะคะวันนี้ก็มีพี่ยะอารีมาแนะนำแต่ละเมนูอยากจะถามนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยที่รับชมอยู่ทางบ้านสนใจจะมีช่องทางในการติดต่อยังไงหรือว่าจะมายังไงคะช่องทางติดต่อก็ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์อาคา0862744557และก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะ0872826599อาคาสำรองที่นั่งได้ค่ะค่ะก็สามารถโทรมานะคะสั่งอาหารกับพี่ยะอารีของเราได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ยะอารีมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะแหมอาหารแต่ละอย่างน่าทานนะคะเดี๋ยวเคนโกะขออนุญาตทานอาหารนะคะกับพี่ยะอารีนะคะเป็นก่อนนึงเนาะค่ะและสำหรับช่วงหน้านะคะพี่ต้าแองเกอร์ของเราก็ยังคงรออยู่นะคะยังคงมีอาหารอร่อยๆนะคะมารอท่านชมแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นนะคะอดใจรอสักครู่เดี๋ยวเจอกันในช่วงหน้าค่ะจุดเด่นนะจุดเด่นของของผู้หญิงเนี่ยก็คือปลายจวักคือทำอาหารอร่อยนี่มันก็จะเป็นเสน่ห์อย่างร้ายแรงมาวันเดียวนี่อ้วนหลายโลมากครับผมกินทีเดียวหลงเลยเพราะอันนี้นี่พี่หั่นไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่คือแล่เสร็จเรียบร้อยเลยจบเลยใช่ไหมจบเลยมุนตามรอรอเต็มพุงช่วงล่อเต็มพุงสนับสนุนโดย Starwell สินค้าหรูคู่ครัวคุณผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง่วนศูนย์ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเฉียงบลูโกลด์คอฟฟี่กาแฟชมดแท้ 100% เลี้ยงตามระบบนิเวศธรรมชาติเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพื่อผลผลิตที่ดีกว่าตราสอนแดงสตาร์เวลสินค้าหรูคู่ครัวคุณผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง่วนสูงผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเฉียงบลูโกลด์คอฟฟี่กาแฟชมดแท้ 100%เลี้ยงตามระบบนิเวศธรรมชาติเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพื่อผลผลิตที่ดีกว่าตราสอนแดงสายคุณดีใช่ไหมคุณทานข้าวกับผมบ่อยมากแล้วทำไมผมจะไม่รู้แล้วคุณมาติดใจอะไรพังงานักหนาเนี่ยคุณไม่ไปที่อื่นเลยร้านอาหารมีเยอะแยะไปบ้างดิเจ้าของก็น่ารักอาหารก็อร่อยจะไปไหนได้คะมี3อย่างนี้เออใช่เห็นด้วยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าร้านเนี่ยนะศาลาไทยศาลาไทยแต่อยู่ริมทะเลนี่นั่งออกไปนี่มองเห็นทะเลนะออกมาอย่างสวยงามแต่ผมก็เข้าใจแต่ผมก็พูดไปงั้นแหละเพราะจริงๆเนี้ยผมก็ติดใจอาหารรสชาติอร่อยถูกต้องนะครับก่อนเราจะลุยเรื่องอาหารเราไปเจอกับจุดหล่อของเราครับโอ้โหคุณมอครับสวัสดีครับคุณมอเชียงคุณมอม้วนเชียงนะ
ครับจริงๆแล้วก็มีคนถามมาเหมือนกันว่าม่วนเชียงเนี่ยมีรสชาติอะไรที่มันโดดเด่นมั้งก็คือสั้นๆเลยนะครับก็คือม่วนเชียงเนี่ย3โน3โนก็คือไม่ใส่วัตถุกันเสียผงชูรสแล้วก็สีโอ้โหไม่ปรุงสีปรุงกลิ่นปรุงรสใช่ครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลยใช่ครับถ้าอย่างนั้นจะอยู่อย่างยาวนานไม่ได้คุณภาพชัดเจนครับอ่ะอีกคนหนึ่งนะครับก็ต้องคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนสำคัญนะครับก็คือพี่เตือนครับสวัสดีครับพี่เตือนสวัสดีค่ะพี่เตือนนี่เป็นพีเอ็มสวัสดีค่ะที่ดูแลทั้งร้านอาหารไปทั้งหมดของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นสปาไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำแร่หรือต่างๆนะอยู่ในความรู้สึกของพี่แต่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งโรงแรมนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับพี่16ปีแล้วค่ะแล้วก็พิเศษของโรงแรมนี้นะคะพี่เตือนมีน้ำพุร้อนน้ำแร่ธรรมชาติซึ่งบำบัดเป็นทาราบำบัดกับญี่ปุ่นเนี่ยที่ออนเซ็นนี่มันเหมือนกันไหมพี่เหมือนกันนะคะเหรอแต่ว่าเราดีกว่าไม่ใช่เหรอใช่เพราะของเรามีรีสอร์ทแล้วก็มีชายทะเลแล้วก็เป็นแห่งเดียวของภาคใต้หรือว่าของประเทศไทยเลยค่ะคุณต้อยแล้วมันต่างจากระนองไงระนองก็มีน้ำแร่นะพี่ของเขาไม่มีรีสอร์ทนี่คะแล้วของเขาไม่มีเจ้าของอันนั้นจะเป็นของรัฐบาลค่ะแต่ที่นี่มันอยู่ในที่ของเราใช่ไหมเราก็สร้างเป็นโรงแรมขึ้นมาใช่ไหมค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะอย่างต้องเข้าใจอย่างนึงว่าแร่น้ำแร่ธรรมชาติเนี่ยใช่ค่ะมันจะมีคุณสมบัติที่ดีต่อร่างกายของเราใช่มีแร่ธาตุแร่ธาตุที่มีประโยชน์สุดยอดมากนี่เคนโกะก็ลองไปใช้บริการอยู่เนียนเลยร้านอาหารนี่ก็เกิดมาตั้งพร้อมกันเลยสิบกว่าปีแล้วค่ะนี่ก็จุดเด่นในร้านอาหารนี่ก็คืออยู่ที่ริมทะเลนะสวยมากบรรยากาศดีอากาศเรานั่งวิวก็ดีลมก็เย็นครับใช่เย็นสบายตอนนี้ก็ถึงว่าโอ้โหสุดยอดมากเลยนะใครไม่มานี่ต้องรีบมาเลยเข้าไปในเน็ตก็ได้นะใช่ค่ะสามารถไปดูได้และอีกคนนึงนี่เป็นคนสำคัญนะขาดไม่ได้เลยว่าเป็นคนสำคัญขาดไม่ได้เป็นคนที่ต้องนำอาหารดีๆมาให้เราชิมก็คือพี่จิ้นครับครับสวัสดีครับสวยเหมือนเดิมนะโอ้โหอาทิตย์ที่แล้วยังปิ๊งเนี่ยสวยไม่พอมีเสน่ห์ไปสวักด้วยใช่ก็คือเนี่ยจุดเด่นนะจุดเด่นของผู้หญิงเนี่ยก็คือปลายจวักก็ทำอาหารอร่อยนี่มันก็จะเป็นเสน่ห์อย่างร้ายแรงใช่มั้ยฮะมาวันเดียวนี้อ้วนหลายโลมากครับผมว่าพี่จิ้นนี่ก็โอ้โหก็ทำอาหารอร่อยมากกินทีเดียวหลงเลยก่อนจะมาตรงนี้อ่ะแนะนำอีกนิดนึงนี่น้องเคนโกะนี่เป็นพิธีกรที่มีงานเยอะมากเป็นงานเขาว่าถนัดในเรื่องของงานพิธีกรนะก็มีงานแสดงบ้างการเป็นทำงานพิธีกรนี่เขาที่เรียกว่าเป็นคนที่มีสมาธิมั่นคงแน่วแน่นะถ้าไม่มีสมาธิมั่นคงนี่ไม่สามารถเป็นพิธีกรได้น้องเคนโกะนี่ถือว่ามีคุณสมบัติข้อนั้นครับนะครับขอบคุณมากค่ะโอเคนะครับพี่วิจิตรนี่ผมชอบมากเลยมันปลาอะไรมันใหญ่ขนาดนี้นี่เขาเรียกเกาแดงเกาแดงปลาเกาแดงเอ้ยปกติหนูเจอแต่เกาดำปลาทะเลน้ำลึกทะเลน้ำลึกทะเลน้ำลึกเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าตัวนี้หายากมากนะนานๆขึ้นนานๆทีเก่าแดงน่าจะมีสีแดงนานเพราะคุณเลยแดงตัวเนี้ยแล้วไซส์มันหนักกิโลครับเราอันนี้โลกว่าเลยแสดงว่าประมงที่จับได้นี่ต้องโอ้ต้องรับมีจิ้นมากเลยนะเพราะอะไรวะเพราะว่ามันหายากแล้วอาจจะมีตัวเดียวมาปุ๊บก็ต้องไปสาราไทยเลยมาสาราไทยครับผมโอ้โหอันนี้เขาเรียกอะไรพี่อาหารเมนูนี้ปลามะขามค่ะปลาเก๋าแดงมะขามราดน้ำมะขามเพราะอันนี้นี่พี่หั่นไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่คือแร่เสร็จเรียบร้อยเลยจบเลยใช่ไหมจบเลยเห็นมาพี่ต้อยเห็นแบบนี้เราอดใจไม่ได้น้ำมะขามราดกลิ่นนี่หอมเลยนะครับแล้วก็ทานด้วยพริกทอดหอมครับนี่นะแล้วส่วนกินขนมจีนเลยนะพี่ก็กินแบบนี้แล้วส่วนเมนูนี้เป็นอะไรครับอ๋ออันนี้ใบผักเหมียนที่พังงาผักเหมียนที่ไอ้ที่ลูกเขาขาวที่เรากินตะกี้ใช่ไหมที่ลูกมันอ่ะ
ไม่ใช่ลูกอันนั้นลูกเหนียงเอาลูกเหนียงเอาเหนียงอันนี้ผักเหมียงเหมียงมันมีแต่ภาคใต้หรือเปล่าครับมีภาคใต้ค่ะมีตั้งแต่ชุมพรลงมาแล้วหนองภูเก็ตบ้างซึ่งจุดเด่นของจานนี้จะอยู่ที่ผักเหมียงผักเหมียงกุ้งสดนี่ต้มกะทิอันนี้ชื่อเมนูว่าผักเหมียงต้มกะทิกุ้งสดผักเหมียงโอ้โหมันยาวอย่างนี้เหรอจริงนะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเพราะว่าคือปกติแล้วเนี่ยนะเราก็ลองเราก็ชิมมาหลายร้านชิมมาหลายร้านแต่ต้องยอมรับจริงๆนะฝีมือพี่กินเนี่ยนะผมไม่ได้ยอนะพี่ก็คือพี่เนี่ยมีความเป็นใต้นี่ครับ100%เลยใต้แท้มากเลยเขาเป็นคนใต้รู้ไหมร้านอยู่ใต้เหมือนกันก็เราไม่ใช่ไม่เคยมาแต่ว่าแต่พี่เนี่ยแต่พี่แบบโบราณมากเลยพี่แต่ตัวพี่ยังสวยมากเลยพี่สมัยใหม่นะโอ้แต่ดูนี่คะทานผักเนี่ยค่ะอาหารใต้มีประโยชน์ประโยชน์นี่ครับสวยขนาดนี้ลองดูครับพี่ต่อยครับผมนี่หนูจะลองทานดูนะปกติใบผักพี่เตือนค่ะถ้าแฟนคลับจะมาที่นี่มาไงพี่เตือนค่ะเดินทางโดยทางรถยนต์ครับผมทางรถยนต์นี่ก็จะแล้วก็มีทางเครื่องบินด้วยนะครับเพื่อถ้าสมมติจากแอร์พอร์ตมานี่ไม่ต้องไกลมากจากแอร์พอร์ตมาโรงแรม The Hot Spring Beach Resort ก็จะประมาณเอางี้ถ้าเกิดคนมาตรงนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนต่างถิ่นนะก็จะมาลงเครื่องบินที่ภูเก็ตสนามบินภูเก็ตจากสนามบินมาไกลไหมไม่ไกลค่ะ20นาทีคุณต้อย20นาทีก็แป๊บเดียวใช่ค่ะมีจุดสังเกตอะไรหรือเปล่าครับเทพมาก็สังเกตพี่เตือนจะมีป้ายบอกเลยมาก็จะเจอป้ายเป็นระยะป้ายบอกตลอดทางใช่ใช่มาง่ายมาสะดวกจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มาผมลงจากเครื่องบินภูเก็ตปุ๊บผมก็นั่งมาแป๊บเดียวมาปุ๊บข้ามสะพานสารสินมาปุ๊บแล้วก็จะเข้าเลยแถวโคกกลอยก็เห็นป้ายเลยโอ้สะดวกสบายมากมีเบอร์ไหมมีเบอร์ไหมพี่มีค่ะมีค่ะเบอร์ของแรมนะคะ0765800000ค่ะแล้วก็เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0815379894ค่ะไม่เป็นไรผมก็อยากจดไม่ทันเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้นะครับว่าใครมาที่นี่นะถ้ามาจากทางรายการนี่นะมาจากพี่ต้อยก็ได้โอ้มาที่นี่เขาจะลดให้ด้วยได้ค่ะนะครับตามธรรมเนียมประเพณีเราชิมแล้วประทับใจใเราก็จะมีเกียรติบัตรสำหรับจากทางรายการมอบให้ว่าการันตีว่าร้านนี้อร่อยจริงนะครับคุณจันทร์นี่การันตีความอร่อยนะคะจากรายการหมุนตามล้อล่อเต็มถุงนั่นเองค่ะยังไม่จบแค่นี้ยังมีอีกเรานี่พี่มอนมีอะไรบ้างพี่มอนกิฟต์เซตนะครับของเงื่อนเชียงทุกหยดเพิ่มรสอร่อยครับเป็นเซตใหญ่เลยใช่ครับเยอะแยะไปหมดเอา8ขวดอ่ะ8ขวดครับโอ้8ขวด8รสโอ้โหสุดยอดจริงมีเย็นตาโฟไหมครับมีครับเย็นตาโฟโอ้โหเย็นตาโฟมีเย็นตาโฟเหยาะเข้าไปเนี่ยเพิ่มรสอร่อยเลยใช่ไหมครับโอ้โหสุดยอดมากค่ะวันนี้ก็สุดยอดจริงๆเลยนะคะแต่ละเมนูเนี่ยโอ้โหแต่ละอย่างวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปลาเก๋าแดงหายากมากๆอันนี้เซอร์ไพรส์มากๆนะคะและสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะอยากจะมาก็นี่เลยมาได้นะคะ The Hot Spring นะคะ Beach Resort and Spa นั่นเองค่ะแต่ว่าสัปดาห์หน้านะคะเคนโกจะพาไปเที่ยวไหนและจะพาไปทานอาหารอร่อยๆนะคะที่ไหนบ้างต้องรอติดตามชมนะคะเดี๋ยวนี้เราทั้ง5คนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ